This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเข้ามาทักทายเจอกันที่นี่อีกครั้งนะคะที่ห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับการได้ฟังตอนใหม่ๆวันละ2รอบ1ทุ่มถึง2ทุ่มแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงพูดสลับกันนะก็คือมีรอบบ่ายกับรอบค่ำวันนี้พูดรอบค่ำขึ้นมาก่อนแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ thaipbsradio.com เว็บไซต์ใหม่ถ้าเกิดว่ายังมีความไม่สะดวกใดๆก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะทางทีมงานฝ่ายเทคนิคก็พยายามที่จะพัฒนาให้ใช้สะดวกมากยิ่งขึ้นแทนที่เว็บไซต์เดิมที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะที่แอปพลิเคชันไทย PBS ได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะวันนี้โรงแรมผีบทประพันธ์ของออัฏฐจินดามาถึงตอนที่7แล้วค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วในมัดรู้เรื่องศพปราโมทแล้วก็เข้ามาช่วยหามศพไปทิ้งทะเลจากนั้นในปั้นก็เจอผีหลอกในห้องตัวเองอีกครั้งผีบอกว่าจะมาเอาชีวิตเพื่อเป็นการล้างแค้นทุกคนสงสัยว่าในปั้นเคยไปทำอะไรกับใครหรือเปล่าในปั้นก็เลยเล่าความหลังที่เคยพาเมียของหลวงนฤบาลหนีมาเป็นเมียน้อยชื่อว่าสารพีแล้วก็บอกว่าหนีได้สำเร็จก่อนตายหลวงนฤบาลได้ทำพินัยกรรมยกตึกหลังนี้ให้กับสารพีซึ่งเป็นเมียแล้วก็เป็นแม่ของปริญญากับปัทมาจากนั้นก็มีชายขี้เมาคนหนึ่งขอเข้าพักโรงแรมแม้ว่าเจ้าน้อยจะบอกว่าโรงแรมขอปิดทำการชั่วคราวก็ตามแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยืนยันว่าไม่กลัวตายแล้วก็จะขอเข้าพักเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่7โรงแรมผีค่ะก็ได้ค่ะเป็นเสียงของปัทมาที่เดินเข้ามาพอดีเมื่อคุณต้องการเช่นนั้นที่นี่ยินดีต้อนรับคุณค่ะแม่อย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยมันต้องอย่างนี้สิถึงจะพูดกันรู้เรื่องจริงไหมน้องสาวพี่ชายมีนามก่อนว่ายุทธนามสกุลยุทธบริการแต่ว่านั่นมันเป็นชื่อเมื่อครั้งยังเป็นสิบโทอยู่ที่เกาหลีเดี๋ยวนี้เลิกอาชีพทหารมาหากินทางประมงเพราะฉะนั้นนามสกุลของพี่ชายก็ควรจะเปลี่ยนเป็นมัชฉะบริการถูกไหมจ้าน้องสาวถูกก็ได้ค่ะคุณต้องการห้องขนาดไหนคะมันก็ต้องชั้นหนึ่งสิคนอย่างนายยุทธนอนชั้นสองไม่ได้ที่บ้านก็ต้องนอนชั้นหนึ่งเพราะว่าถ้าชั้นสองก็หมายถึงใต้ถุนบ้านแล้วนายยุทธก็หัวเราะขำตัวเองเป็นวรรคเป็นเวรได้ค่ะห้องชั้นหนึ่งหมายเลขหนึ่งค่ะสบายดีดิฉันจะไปเตรียมให้เดี๋ยวนี้นะคะยังแม่น้องสาวยังไปไม่ได้ฉันต้องการให้แม่น้องสาวสนทนากับฉันก่อนยุทธจับมือปัทมาไว้เมื่อเธอกำลังจะก้าวออกไปเสียใจค่ะดิฉันมีงานเอาไว้ว่างๆนะคะแล้วก็ช่วยปล่อยดิฉันด้วยคุณเมามากดิฉันจะให้เด็กพาขึ้นไปนอนนอนทำไมกันแม่ทูลหัวมือเธอนุ่มอย่างกับกล้วยน้ำว้างงอมๆแบบนี้ใครจะไปนอนได้แต่ว่าเธอเป็นคนใจดีมากถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะตบหน้าฉันแล้วผมก็ว่าอย่างนั้นแหละถ้าคุณไม่ปล่อยก็คงจะโดนไม่ทีก็สองทีมีคนคนหนึ่งเดินเข้ามายุทธหันไปทางเสียงนั้นก็พบในปั้นยืนจ้องมองดูอย่างเอาจริงเอาจังแต่เปล่าเขาไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยกลับหันมาถามปัทมาหน้าตาเฉยขอโทษแม่น้องสาวชายชราผู้นี้เป็นใครกัน
คุณพ่อดิฉันเองค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณพ่อคุณนี่แกเมามากเดี๋ยวแกก็คงปล่อยหรอกค่ะอ้อคุณพ่อคุณป๋าถ้าผมไม่ปล่อยจะมีอะไรเกิดขึ้นนายปั้นก็บอกว่าถ้าไม่ปล่อยก็คงจะต้องถูกชกสักที2ทีแล้วก็จับโยนออกไปข้างนอกโรงแรมนายยุทธหัวเราะชอบใจใจร้ายใจร้ายแต่ว่าผมชอบคุณป๋าพูดตรงไปตรงมาถ้างั้นผมปล่อยขอบคุณค่ะปัทมากล่าวขอบใจแต่ยังไม่ทันที่จะได้ว่าอะไรต่อนายยุทธก็มีอันโอกอากออกมาเป็นการใหญ่เจ้าน้อยก็ต้องวิ่งวุ่นเที่ยวหากระโถนมาบริการเมื่อนายยุทธอาเจียนออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็หลับไหลไม่ได้สติอยู่ตรงนั้นนั่นเองนายปั้นก็มองอย่างปรงอนิจจังปะโถนึกว่าจะอิทธิฤทธิ์แค่ไหนจอดไม่ต้องแจวไอ้น้อยไปเรียกนายมัดหรือใครก็ได้บอกว่าช่วยหามนายมัดฉะบริการคนนี้ขึ้นไปนอนหน่อยเมื่อกี้ไอ้น้อยบอกเขาว่าห้องเบอร์อะไรนะเบอร์หนึ่งครับแล้วทำไมต้องเป็นห้องนั้นเขาบอกว่าเขาต้องการห้องชั้นหนึ่งครับยุดมัชฉะบริการหลับไหลไม่ได้สติในห้องหมายเลขหนึ่งไม่รู้ว่านานกี่ชั่วโมงแล้วเขารู้สึกตัวว่ามีใครคนหนึ่งมาเขย่าตัวพร้อมกับกระซิบเบาๆว่าคุณยุดตื่นเถอะตื่นเมื่อชายหนุ่มลืมตาขึ้นรู้สึกว่าในห้องนั้นเปิดไฟสว่างจ้าหญิงชายคู่หนึ่งนั่งที่เก้าอี้รับแขกอีกมุมหนึ่งของห้องทั้งสองนั่งกันอยู่นิ่งๆไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวซ้ำยังไม่มองมาทางเขาอีกด้วยยุทธสงสัยว่าหญิงชายคู่นี้เป็นใครกันและเข้ามาอยู่ในห้องนอนของเขาได้อย่างไรอยากจะลุกไปสอบถามให้รู้เรื่องแต่ก็ยังหนักที่ศีรษะคล้ายใครเอาครกหินมาตั้งเอาไว้ที่ขมับในขณะนั้นมีเสียงสุนัขหอนเย็นเยือกมาแต่ไกลลมพัดต้นมะม่วงใหญ่กิ่งใบลู่หลังคาดังแกรกรากแต่ยุทธก็ไม่กลัวเขาไม่เคยหวาดหวั่นไม่ว่าจะเป็นผีหรือว่าเป็นคนแต่คืนนี้มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกหวาดหวาดในขณะที่กำลังพยุงตัวขึ้นนั่งผู้ชายที่นั่งอยู่กับผู้หญิงที่มุมห้องก็เดินเข้ามาหาช้าๆพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมถึงได้เข้ามานอนในห้องนี้ยุทธเอามือกุมขมับแล้วก็บอกว่าโอ้ยผมเองก็ยังไม่รู้ว่าทำไมผมถึงเข้ามาในห้องนี้ได้จำได้แต่ว่าผมเช่าโรงแรมถูกแล้วโรงแรมนี้ขอโทษนี่ห้องหมายเลขหนึ่งใช่ไหมใช่งั้นก็ห้องที่ผมเช่านะสิตอนนั้นผมเมามากคงจะนอนหลับอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วคนงานโรงแรมก็คงช่วยกันหามเข้ามาในห้องนี้จริงสิคุณห้องผมแน่เห็นไหมกระเป๋าของผมก็ยังอยู่ที่นั่นคุณเช่าตั้งแต่เมื่อไหร่คงจะเป็นเมื่อตอนกลางวันงั้นผมเช่าไว้ก่อนคุณจริงไหมจ๊ะเราเช่าก่อนตั้งหลายอาทิตย์แล้วจริงค่ะเราเช่าอยู่หลายอาทิตย์แล้วผู้หญิงคนนั้นตอบทำให้ยุทธถึงกับงงเห็นหรือยังผมเช่าไว้ก่อนคุณนมนานกาเลแล้วผู้ชายพูดอย่างพอใจที่มีหลักฐานว่าเช่าห้องนี้เอาไว้ก่อนแล้วชายหนุ่มที่ชื่อยุทธเถียงว่าคุณเพิ่งจะมาเมื่อตอนกลางวันนี้เองจะมาอยู่ได้อย่างไรไปออกไปอยู่ห้องอื่นโดนไล่เข้าอย่างนี้นายยุทธก็ชักจะหัวเสียอย่างน้อยก็น่าจะเรียกผู้จัดการขึ้นมาพูดจากันให้รู้เรื่องเมื่อนายคนนี้คิดจะตัดสินเสียเองนายยุทธก็คิดว่าการตัดสินครั้งนี้จะต้องใช้กำลังให้มันรุนแรงสักหน่อยคุณไม่ได้ยินผมพูดหรอ
บอกว่าให้ไปอยู่ห้องอื่นไปสิอดีตทหารเกาหลีผู้ไม่เคยกลัวใครแล้วก็ไม่เคยยอมใครลุกขึ้นทั้งที่รู้ตัวว่าพอลุกขึ้นก็จะเซไป 2-3 ก้าวเพราะว่ายังคงเมาอยู่ถ้าผมไม่ออกไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ออกไปผมก็จะฆ่าคุณชายผู้นั้นตอบด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังผู้หญิงที่อยู่อีกมุมห้องหนึ่งลุกขึ้นมาขวางเอาไว้อย่าค่ะอย่าฆ่ากันอีกเลยเราถูกฆ่ามาพอแล้วอย่าให้ต้องฆ่ากันอีกใครถูกฆ่าใครถูกฆ่าเหรอก็ดิฉันกับปราโมทน่ะสิผู้ชายที่ผู้หญิงออกชื่อว่าปราโมทถอยหลังไป 2-3 ก้าวสีหน้าของเขาแสดงความตกอกตกใจเราถูกฆ่าเฉิดโฉมเธอกับฉันในห้องนี้จริงหรือเฉิดโฉมที่ว่าเราถูกฆ่าในห้องนี้อดีตทหารเกาหลียืนงงเหมือนนักมวยที่ถูกเตะต่อยถีบท้องและกระทืบในคราวเดียวกันดูเหมือนจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนรู้แต่เพียงว่าดวงตาทั้งคู่ยังคงเห็นภาพอยู่เป็นภาพผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งกำลังพูดกันถึงเรื่องที่เขาทั้งสองถูกฆ่าตายไปแล้วต่อจากนั้นเขาก็เห็นผู้ชายที่ชื่อปราโมทตรงเข้าไปจับมือผู้หญิงสาวสวยคนนั้นเอาไว้พร้อมทั้งตั้งคำถามอย่างตกใจแล้วก็ร้อนรนว่าชิงหรอเฉิดโฉมที่ว่าเราถูกฆ่าตายไปแล้วถูกแล้วค่ะเราทั้งสองถูกฆ่าตายไปแล้วปราโมทคะคุณยังไม่ทราบหรอกหรือคะว่าคุณตายไปแล้วตายไปหลายอาทิตย์แล้วล่ะค่ะศพของคุณอยู่ในทะเลปราโมทถ้าหากเราไม่มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกันเราก็คงยังไม่ตายเราก็คงยังไม่ตายจริงสินะเฉิดโฉมฉันจำได้แล้วเราถูกฆ่าในห้องนี้เธอตายก่อนฉันตายทีหลังความจริงเฉิดโฉมจ๋าเรายังไม่ควรตายเรายังหนุ่มยังสาวเรายังไม่สมควรตายจากนั้นทั้งสองคนก็โอบกอดกันแล้วก็พากันเดินไปที่เฉลียงทั้งคู่ยังคงพร่ำแต่คำว่าเรายังไม่สมควรตายเรายังไม่สมควรตายแล้วก็พูดแบบนี้ซ้ำๆไกลออกไปทุกขณะนายยุทธอดีตทหารเกาหลีรู้สึกคล้ายกับว่าตอนนี้เขายืนอยู่ในตู้เย็นคือมันเย็นเยือกไปหมดเขารู้สึกว่านอกจากตาเห็นและหูได้ยินมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็ไม่มีร่างกายเท้ายืนติดแน่นอยู่กับพื้นเหมือนกับถูกตะปูที่ตอกตรึงเอาไว้ตัวเย็นเฉียบประสาทที่มารวมกันอยู่ที่มันสมองต้อง13ล้านเซลล์ก็ไม่ยอมบงการไปยังอวัยวะต่างๆเอาเสียเลยในห้องนั้นเงียบหญิงชายคู่นั้นหายไปพร้อมกับเสียงแผ่วเบาสายลมที่พัดเอื่อยอยู่ตลอดเวลาเมื่อสรุปได้ว่าสิ่งที่เจอคือผีแน่ๆนายยุทธมัชชะบริการก็กระโดดพรวดไปที่ประตูพยายามที่จะดันประตูออกทั้งที่ประตูบานนั้นต้องเปิดเข้ากว่าจะรู้ก็เสียเวลาดันอยู่นานพอพ้นห้องออกมาได้ก็ส่งเสียงร้องเอตโรลั่นโรงแรมผีหลอกช่วยด้วยเสียงร้องของนายยุทธแล้วก็เสียงวิ่งลงบันไดทำให้นายปั้นซึ่งกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ในห้องรับแขกตกใจลุกทะลึ่งขึ้นสุดตัวเขากระโจนผุงออกมาหน้าประตูพอดีปะทะกับนายยุทธเข้าอย่างจังนายปั้นเห็นว่า
สีหน้าของนายคนนี้ซีดเผือดเหมือนไก่ต้มที่แขวนเอาไว้หน้าร้านข้าวแกงสัก2วัน3วันคือซีดมากตัวก็เย็นเหมือนน้ำแข็งนายคนนี้ละล่ำละลักออกมาเกือบไม่เป็นภาษาคนว่าโดนผีหลอกนายปั้นก็พยายามจับมือเอาไว้บีบเอาไว้แน่นคล้ายกับจะปลอบให้คลายความหวาดกลัวเมื่อได้สตินายยุทธก็เหลียวหน้าเหลียวหลังแล้วก็บอกว่าผีมากัน2คนผู้หญิงกับผู้ชายที่ไหนที่ห้องเบอร์1นี่มีเราเพียง2คนเท่านั้นเหรอทำไมล่ะเผื่อมันมาอีกมีหลายๆคนจะได้ช่วยกัน2คนก็พอนะคุณยุทธมันไม่มาอีกแล้วแต่ว่าคุณแน่ใจเหรอว่าเป็นผีนายยุทธยังไม่ทันจะตอบเจ้าน้อยก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาอีกคนนึงอะไรกันครับผู้จัดการได้ยินเสียงใครเรียกขอความช่วยเหลือนายปั้นยังไม่ทันจะตอบยุทธก็ตอบซะเองว่าฉันเองฉันเป็นคนร้องฉันถูกผีหลอกผีหลอกก็ผีน่ะสิผู้หญิงสวยเสียด้วยแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงขนลุกเลยเนี่ยคุณจำได้หรือเปล่าเมื่อตอนกลางวันคุณเมามากผมว่าคุณน่าจะฝันไปมากกว่าผมไม่ได้ฝันผมเห็นกับตาผมตื่นถูกแล้วผมตื่นเพราะว่าเจ้าคนผู้ชายมาปลุกผมแล้วก็บอกผมว่าเป็นห้องของเขาเช่าไว้ตั้งแต่2 3อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ไล่ให้ผมไปนอนที่อื่นถ้าไม่ไปเขาจะฆ่าผมนายป้านก็เตือนให้นายยุทธเล่าต่อเมื่อเห็นนายยุทธเนี่ยหยุดเล่าเล่าต่อไปสิคุณยุทธขอวิสกี้หรือว่าบรันดีให้ผมสักแก้วก่อนเถอะครับให้ใจมันกล้าหน่อยเวลานี้ผมอยากจะหนีอย่างเดียวไอ้น้อยไปเอาเหล้ามาถ้วยแก้วด้วยเมื่อได้เหล้ามานายยุทธก็ดื่มเหล้าย้อมใจผู้จัดการครับขอให้ผมนอนที่อื่นเถอะหรือว่าไม่นอนก็ได้นี่ก็เกือบตีสองแล้วตามใจคุณแต่ถ้าคุณจะนอนไปนอนที่ห้องผมก็ได้หรือไม่ก็นอนกับไอ้น้อยหรือว่าจะนั่งอยู่ที่นี่จนสว่างก็แล้วแต่คุณเหล้ายังมีคุณหยิบเอาเองได้ตามความพอใจแล้วผู้จัดการจะไปไหนผมจะไปนอนนี่คุณจะให้ผมนั่งถางตาอยู่กับคุณจนเช้าหรือไงแล้วสมมุติว่าถ้าผมจะนอนอยู่ที่นี่ผมก็ต้องนั่งคนเดียวใช่ไหมผมอยู่ด้วยก็ได้ครับมันเป็นกรรมของผมที่เสือกออกมาฟังเรื่องราวทีนี้รู้เรื่องแล้วจะนอนคนเดียวก็ไม่กล้าเหมือนกันจริงหรือน้อยจริงครับผมนั่งอยู่นี่แหละที่นี่ไม่เป็นไรหรอกครับไฟสว่างมันไม่กล้ามาหรอกครับงั้นตกลงฉันก็จะนั่งอยู่ที่นี่แหละอีกไม่กี่ชั่วโมงก็สว่างแล้วเป็นนั้นว่าคุณอยู่ที่นี่นะผมจะได้ไปนอนนายปั้นถามเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งครับผมจะอยู่ที่นี่กับเจ้าน้อยอ๋อถ้าน้อยหาบุหรี่ให้สักซองนึงกับเหล้าสักครึ่งขวดฉันอยู่ถึงพรุ่งนี้เย็นก็ยังได้จากนั้นนายปั้นก็กลับขึ้นมาที่ห้องนอนหมดห่วงกับแขกที่มาพักเขาปิดประตูลงกลอนเรียบร้อยมองดูนาฬิกาก็เห็นว่าเกือบจะตีสามแล้วเขาเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงยังไม่หลับไม่นอนแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะต้องทำดึกดื่นป่านนี้ก็ควรจะนอนสักทีแล้วก็เอนตัวลงบนเตียงพอหัวถึงหมอนความคิดในเรื่องพูดผีปีศาจและความเสื่อมโทรมของโรงแรมก็แวบเข้ามาในสมองทันทีลมข้างนอกกันโชกมาถูกกิ่งจามจุรีลู่หลังคาดังแกรกกรากอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบสงัดและแล้วในครู่นั้นเองนายปั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งมันเป็นเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งเดินวนเวียนอยู่ในห้องนี้จะเป็นเสียงฝีเท้าของใครติดตามต่อช่วงหน้า This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะช่วงที่2ของตอนที่7ค่ะโรงแรมผี
ผลงานของออัฏฐจินดาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนวนิยายผีเรื่องนี้ตื่นเต้นเร้าใจดีไหมคะอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิดคือจริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยมันน่ากลัวในตัวของมันเองแต่ว่าในเรื่องของการเลือกดนตรีแล้วก็เพลงประกอบนะคะก็ตั้งใจที่จะให้มีบรรยากาศที่เห็นถึงความรักความแค้นความผูกพันความโลภความโกรธความหลงมากกว่าเรื่องของความน่ากลัวสยดสยองหรือว่าความหลอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟังไปเกิดนอนไม่หลับขึ้นมาละแย่เลยก็น่ากลัวพอประมาณก็แล้วกันนะคะเพราะว่านวนิยายผีเรื่องนี้ไม่ได้ดีแค่ความน่ากลัวอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวของกิเลสมนุษย์ความรักความแค้นนั่นแหละค่ะมันมีหลายประเด็นนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของความหลอนตอนนี้คุณผู้ฟังหลายท่านคงอยากจะรู้แล้วนะคะว่านายปั้นจะจำหลวงนฤบาลได้ไหมคือจริงๆดูเหมือนว่าเขาจะพอจำได้แล้วนะเมื่อน้องชายแล้วก็ลูกๆถามว่าเคยไปทำอะไรใครเอาไว้หรือเปล่าเขาก็มานั่งคิดดูไม่เคยทำอะไรใครถ้าจะเคยมีเรื่องมีราวกับใครก็มีกับหลวงนฤบาล นี่แหละเป็นโจทย์คนสำคัญทีเดียวจะว่าไปในปั้นก็ไม่ใช่คนร้ายแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ทำนั้นก็ได้สร้างความแค้นอย่างใหญ่หลวงให้กับหลวงนฤบาลเพราะว่าไปขโมยเมียเข้ามาแล้วก็เป็นเมียคนที่เขารักแล้วก็ห่วงมากเป็นพิเศษด้วยเอาละค่ะหลวงนฤบาลจะสามารถแผลงฤทธิ์แผลงเดชกับนายป้านได้สักแค่ไหนติดตามได้เลยนะคะกับช่วงที่2ค่ะโรงแรมผีออัฏฐจินดาเสียงนั้นมันเป็นการเดินช้าๆของคนที่มีขาพิการไม่ขวาก็ซ้ายแต่ข้อสำคัญที่ทำให้นายป้านต้องตกตะลึงพรึงเพริดก็คือเสียงพูดนั้นเป็นเสียงที่เขาเคยได้ยินมาแล้วครั้งหรือว่าสองครั้งแต่เขาก็ยังนึกไม่ออกว่าเป็นเสียงของใครยังไม่นอนอีกหรือไอ้ปั้นมึงอยู่ทำไมมึงคอยกูใช่ไหมผู้จัดการโรงแรมขนลุกเกรียวรู้ดีว่าตัวเองจะต้องเผชิญกับอำนาจเร้นลับอะไรสักอย่างที่แม้ไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ก็น่ากลัวเหลือเกินแล้วก็เป็นการผจญแต่เพียงลำพังเสียด้วยเสียงนั้นกล่าวต่อไปว่ามึงคอยกูเพราะกูทำให้เป็นอย่างนั้นกูยังไม่ให้มึงนอนเหมือนกับที่กูยังไม่ให้มึงตายแต่ถึงอย่างไรมึงก็ต้องตายตายอย่างทรมานมึงจะได้รู้รสชาติของคนที่ถูกทรมานบ้างว่ามันเป็นความรู้สึกที่เผ็ดร้อนทุรนทุรายแค่ไหนใครพูดต้องการอะไรต้องการอะไรหรือไอ้ปั้นกูเคยบอกมึงไปแล้วว่ากูต้องการชีวิตมึงแต่กูต้องการให้มึงตายอย่างทรมานฉันไปทำอะไรให้แกถึงพยายามจะเอาชีวิตฉันมีเสียงหัวเราะอย่างขมขื่นพร้อมกันนั้นเสียงฝีเท้าก็เดินใกล้เข้ามาในปั้นถอยหลังกรูดไปจนกระทั่งติดพนักเตียงแต่ก็มองไม่เห็นอะไรได้ยินแต่เสียงแต่มองไม่เห็นตัวฉันไปทำอะไรแกถุยพูดออกมาได้ไอ้ปั้นมึงรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่มึงทำไว้กับกูนั้นมึงตายไปแล้วเกิดมาให้กูฆ่าอีกหนก็ยังไม่สาสมถามจริงๆเถอะไอ้ปั้นมึงจำกูไม่ได้จริงๆหรือว่ามึงแกล้งก็ฉันไม่เห็นตัวแล้วฉันจะจำได้ยังไงกันก็จำเสียงกูยังไงล่ะไอ้ปั้นเสียงกูมึงจำไม่ได้เอาเลยเชียวหรือวะเมื่อตอนที่กูยังไม่ตายกูใช้มึงกูด่ามึงอยู่ทุกๆวันมึงช่างลืมได้ลงคอ
ใช่มึงด่ามึงนายปั้นพยายามนึกถึงอีกครั้งหนึ่งว่าใครบ้างที่เคยใช้เขาด่าเขาและแล้วเพียงชั่วขณะเขาก็นึกขึ้นได้หลวงนฤบาลมึงยังจำกูได้ทีนี้มึงคงเชื่อสินะว่ากูจะฆ่ามึงจริงๆคราวนี้นายปั้นยกมือท่วมหัวโธ่คุณหลวงครับเรื่องที่แล้วไปแล้วขอให้แล้วกันไปเถอะผมจะทำบุญกรวดน้ำส่งไปให้ผมจะใส่บาตรเท่าอายุคุณหลวงจะทำสังฆทานจะสร้างพระเจดีย์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออุทิศบุญกุศลส่งไปให้คุณหลวงคุณหลวงจะได้มีความสุขอยู่ในภพโน้นกูไม่ต้องการมึงไม่ต้องมาทำอะไรให้กูสิ่งที่กูต้องการมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือชีวิตมึงคุณหลวงครับถ้าหากคุณหลวงยังจองเวรจองกรรมผมอยู่อย่างนี้คุณหลวงเองก็จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดเชื่อผมเถอะครับคุณหลวงผมจะทำบุญและอุทิศไปให้คุณหลวงจะได้ไปเกิดในที่ชอบที่ชอบคุณหลวงฆ่าผมคุณหลวงก็จะได้พบบาปที่จะเป็นเวรต่อไปทุกชาติทุกชาตินะครับกูบอกแล้วว่ากูไม่ต้องการบุญไม่ต้องการกุศลไม่ต้องการแม้ว่าจะได้เกิดใหม่หรือไม่เกิดแต่กูจะต้องฆ่ามึงทรมานมึงให้สาสมกับความแค้นที่มึงเคยทำไว้กับกูมึงรู้หรือเปล่าไอ้ปั้นเมื่อมึงพาสารพีหนีไปหัวใจของกูปวดร้าวขนาดไหนทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งเครียดแค้นแสนสาหัสกูตามหามึงแทบจะพลิกแผ่นดินมึงก็รู้ว่าสารพีคือหัวใจอีกดวงหนึ่งของกูกูอุตส่าห์ไปขอจากพ่อแม่เขาที่นครนายกกูถนอมกูรักมึงก็เห็นว่าสารพีอยากจะได้อะไรกูก็ไม่เคยขัดกูนึกว่าสารพีคนนี้แหละคือผู้หญิงคนเดียวที่จะทำให้กูมีความสุขตลอดชีวิตนี้แต่ตรงกันข้ามเขากลับเป็นผู้หญิงที่ทำลายกูทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนความสุขที่กูฝันว่ากูจะต้องได้รับอย่างเต็มเพียมผมผิดไปแล้วครับคุณหลวงในปั้นยกมือไหว้ท่วมหัวผมผิดจริงๆขอความกรุณาอย่าได้จองกรรมจองเวรกันอีกต่อไปเลยครับจะให้ผมทำอะไรผมยอมทั้งนั้นผมผิดไปแล้วคุณหลวงไม่แต่มึงคนเดียวไอ้ปันไอ้เปลืองน้องชายมึงไอ้ปริญญาแล้วก็นางปัทมาลูกของมึงก็จะต้องตายตามมึงไปด้วยจำเอาไว้มึงจะต้องตายเป็นคนแรกปัทมาเป็นคนสุดท้ายความจริงนางคนนี้กูไม่อยากให้มันตายเพราะว่าหน้ามันเหมือนแม่เหมือนสารพีราวกับพิมพ์เดียวแต่กูสาบานไว้แล้วว่ากูจะต้องฆ่ามึงทั้งโคตรไอ้ปั้นกูสาบานเอาไว้ยังไงกูจะต้องทำอย่างนั้นคุณหลวงครับแต่คนเหล่านั้นไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยเลยนี่ครับได้โปรดอย่าทำอะไรเขาเลยถ้าหากคุณหลวงไม่กรุณาก็ขอได้โปรดทำกับผมคนเดียวอย่าให้ต้องเดือดร้อนไปถึงลูกๆของผมเลยไม่ได้เป็นอันขาดกูบอกแล้วพวกกูได้สาบานเอาไว้แล้วกูก็จะต้องให้มันเป็นไปตามคำสาบานแล้วมันจะได้สาใจมึงด้วยไอ้ปั้นกูจะบอกอะไรให้มึงรู้เอาไว้อีกอย่างยังมีอะไรอีกล่ะครับคุณหลวงพรุ่งนี้มึงจะต้องไปฆ่าไอ้มัดผมไม่ไปผมจะไปฆ่าเขาทำไมนายมัดเป็นคนดีเป็นคนเก่าแก่ทำให้ผมจะต้องไปฆ่าเขาแต่มึงต้องไปถ้ามึงไม่ต้องการไปแต่ก็ต้องไปไอ้ปั้นไอ้โง่กูขอถามอะไรมึงหน่อยเถอะไอ้คนที่ตายกันในโรงแรมนี้น่ะมึงคิดว่าใครฆ่าผมจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนฆ่ากูจะบอกให้ไอ้ทรยศทั้งนางเฉิดโฉมไอ้ปราโมทกับเสียเพ้งนั่นแหละมึงเป็นคนฆ่าทั้งนั้นผมเปล่าผมไม่ได้ฆ่า
ผมไม่ได้ฆ่าเข้ามาทำอะไรให้ผมเจ็บช้ำน้ำใจผมถึงจะต้องไปฆ่าเขามึงนั่นแหละเป็นคนฆ่ากูจะเล่าให้ฟังมึงจำได้ไหมกูบอกว่ากูจะต้องฆ่ามึงแต่จะเป็นการฆ่าให้ตายไปทีละน้อยทีละน้อยอย่างทรมานกูจะต้องให้มึงได้รับความลำบากเงินทองถึงจะมีมากสักเท่าใดมึงก็จะไม่ได้ใช้มึงจะต้องหนีตำรวจหัวซุกหัวซุนไปหลบหน้าอยู่ตามป่าตามเขาอาศัยบ้านโน้นนิดบ้านนี้หน่อยกูจะต้องทรมานจิตใจมึงซะก่อนที่จะให้มึงสิ้นใจตายไปเพราะฉะนั้นมึงจงฟังให้ดีเพราะฉะนั้นวิญญาณกูจึงได้เข้าสิงร่างมึงแล้วก็พาร่างของมึงไปเที่ยวฆ่าคนฆ่าอีผู้หญิงที่ทะเลาะกับผัวฆ่าไอเสียเพ่งแล้วก็ฆ่าผัวของนางคนนั้นหลักฐานต่างๆกูก็พยายามเอาไปไว้ในห้องของมึงเพื่อให้ตำรวจเขาค้นพบเขาจะได้จับมึงแต่เคราะห์มึงยังดีมึงเอาหนีทันทุกทีเช่นธนบัตร 80,000 กับศพไอ้ปราโมทที่มึงช่วยกันเอาไปทวงทะเลมึงเข้าใจหรือยังไอ้ปั้นในปั้นนั่งฟังอ้าปากค้างเขาเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าการตายของคนเหล่านั้นเกิดจากตัวเขานี่เองในปั้นเริ่มรู้สึกว่าเขาจะต้องกลายเป็นฆาตกรที่จะต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนไปจริงๆตามคำของหลวงนฤบาลถึงก็พูดไม่ออกเชียวหรือไอ้ปั้นจำมาไว้พรุ่งนี้มึงจะต้องไปฆ่าไอ้มัดมึงต้องไปทีนี้แหละมึงจะต้องหนีตำรวจหัวซุกหัวซุนตามที่กูวางแผนเอาไว้คุณหลวงขอความกรุณาอย่าทำผมอย่าให้ผมต้องทำเช่นนั้นเลยผมอย่าเลยไอ้ปั้นมันสายเกินไปที่กูจะกรุณามึงกูเคยกรุณามึงมาแล้วครั้งหนึ่งกูเลี้ยงมึงเหมือนเลี้ยงลูกจากเด็กชาวนาขึ้นมาอยู่บนตึกหรูหราโออามึงต้องการอะไรกูไม่เคยขัดกูให้มึงทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มึงปรารถนาแต่ในที่สุดมึงนี่เองที่ขยี้หัวใจกูเพราะฉะนั้นมึงจะต้องฆ่าไอ้มัดคุณหลวงในปั้นพยายามจะขอความกรุณากับวิญญาณอาฆาตดวงนั้นแต่ไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงลมพริ้วออกไปทางหน้าต่างสุนัขหอนรับกันไปเป็นทอดๆจนสุดเสียงจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดลงพอรุ่งเช้าในปั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางคืนให้ในเปลื้องน้องชายปริญญาแล้วก็ปัทมาฟังแต่เรื่องของผีหลวงนฤบาลที่เข้าสิงแล้วก็พาร่างของเขาไปฆ่าเฉิดโฉมฆ่าเสียเพ้งและปราโมทในปั้นยังคงเก็บเป็นความลับเอาไว้ก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าผลของมันจะเกิดอะไรขึ้นในเปลื้องแสดงท่าทางหวาดวิตกก็ผมจะไปรู้เรื่องอะไรด้วยล่ะจะได้ฆ่าผมด้วยตอนที่พี่ปั้นเข้าไปอยู่บ้านอีตาหลวงนั่นผมก็ยังอยู่ท้องนาอีตาผีนั่นจะมีเมียกี่คนจะมีชู้กับใครบ้างผมก็ไม่รู้ไม่เห็นอยู่ๆก็บอกว่าจะมาฆ่าผมด้วยผมก็เหมือนกันผมไม่ยิ่งกว่าคุณอาหรอเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำถ้าหากแกจะอาฆาตมาดร้ายเราด้วยแล้วก็หนูว่าอีตานี่เป็นผีอันธพาลชัดๆคุณพ่อคะคุณพ่อแน่ใจหรือคะว่าตอนที่คุณพ่อโต้ตอบกับตาหลวงนั่นคุณพ่อไม่ได้หลับปัทมาพูดแล้วก็หัวเราะเหมือนกับไม่เชื่อกับสิ่งที่พ่อเล่าให้ฟังถ้าหลับแล้วพอจะพูดจะได้ยินได้ยังไงก็หมายความว่าคุณพ่อรู้เรื่องทั้งหมดในฝันยังไงล่ะครับปริญญาพูดต่อแล้วก็จุดบุหรี่สูบอย่างไม่เอาใจใส่ว่าเรื่องจะเป็นความจริงหรือไม่จริงพ่อไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันจริงๆนะปริญญาและพ่อก็ไม่ได้หลับจำได้ว่าพอมันพูดใกล้ๆเข้ามาพ่อไม่รู้จะหนีไปทางไหนก็ถอยไปยันหัวเตียงเดี๋ยวก่อนปริญญาอาว่า
ไม่จำเป็นจะต้องซักถามพี่ปั้นต่อไปแล้วจริงไม่จริงเราก็ไม่กลัวมันก็แล้วกันเมื่อมันจะฆ่าเราเราก็เผาพริกเผาเกลือสาบแช่งให้มันตกนรกอเวจีอย่าได้รู้จักผุดจักเกิดแล้วใครบอกว่าผมกลัวล่ะครับคุณอาเยปัดแกกลัวเหรอปัทมาสั่นศีรษะพร้อมกับหัวเราะไม่ค่ะแต่หนูว่าคุณพ่อน่าจะได้รับการพักผ่อนมากสักหน่อยแล้วก็ควรจะให้หมอตรวจอาการดูบ้างเพราะว่าจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่มันอาจจะทำให้จิตใจและสมองของคุณพ่อเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นี่แกจะหาว่าฉันเป็นบ้าใช่ไหมฉันจะขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องที่ฉันเล่าให้ฟังทั้งหมดเป็นความจริงมันเหมือนกับว่าคนเราต้องกินข้าวทุกๆวันนี่แหละแต่ว่าพวกแกจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจแต่ดูเหมือนว่าปริญญาและปัทมาจะไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่นายปั้นเล่าให้ฟังสักเท่าไหร่ในขณะที่ในเรื่องนั้นดูเหมือนว่าจะคลอดมาทางเชื่อคืนนั้นท่ามกลางแสงเดือนอันสว่างสวยในมัดก็ได้พบกับผู้กำกับชิงชัยและหมู่กรีโดยบังเอิญที่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ยังไม่นอนอีกหรือในมัดผู้กำกับชิงชัยทักออกมาจากความมืดทำให้ในมัดสะดุ้งสุดตัวใครฉันเองจำฉันไม่ได้หรือไงในมัดเอ้าผู้กำกับจำได้แล้วผมนึกว่าใครพันตำรวจตรีชิงชัยก้าวออกมาจากที่มืดพร้อมกับหมู่กรีใน10คนสนิทฉันก็ไม่นึกว่าจะได้พบนายมัดเวลานี้เหมือนกันนายมัดจะไปไหนล่ะผมตรวจอย่างนี้ทุกคืนแหละครับผู้กำกับช่วยผู้จัดการท่านรู้สึกว่าท่านออกจะเคราะห์ร้ายเดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้ก็เลยออกมาดูให้ก็อาจจะช่วยได้บ้างนิดหน่อยครับฉันก็เหมือนกันสงสารคุณปั้นแกว่างๆไม่มีธุระอะไรก็เลยมาตรวจดูรอบๆ บริเวณผู้กำกับชิงชัยหย่อนตัวลงบนขอนไม้ใหญ่โคนต้นมะม่วงจุดบุหรี่สูบแล้วก็ส่งให้หมู่กรีมวนหนึ่งเออในมัดอยู่ที่นี่มานานแล้วเหรอในมัดนั่งยองๆตรงหน้าผู้กำกับผมอยู่กับผู้จัดการท่านตั้งแต่ท่านเริ่มทำโรงแรมนั่นแหละครับก็นานแล้วผมเองก็ไม่ทราบว่าจะไปอยู่ที่ไหนงานการก็ไม่มีทำก็เลยมาอาศัยอยู่กับท่านตอนนั้นผมเพิ่งออกจากคุกขอหาฆ่าคนตายใช่ไหมล่ะครับทำไมท่านทราบครับเป็นตำรวจก็ต้องรู้สินายมัดนายเป็นผู้ที่เคยได้รับโทษชะกันมาแล้วเมื่อมาอยู่ในท้องที่ฉันก็จำเป็นจะต้องรู้และจะต้องคอยดูแลความประพฤติอยู่เสมอแล้วท่านเห็นผมเป็นยังไงบ้างล่ะครับก็เรียบร้อยดีในมัดถอนใจยาวเมื่อนึกถึงเรื่องราวของชีวิตตลอดเวลาที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในที่คุมขังผมฆ่าคนตายจริงครับผู้กำกับแต่ไม่มีสันดานเป็นผู้ร้ายที่ต้องฆ่าเพราะว่าถูกยั่วโทสะจนสุดที่จะทนได้ผมก็เลยทำลงไปด้วยความโมโหทำเพราะโทสะทั้งที่ความจริงผมไม่มีเจตนาที่จะทำเช่นนั้นเลยฉันรู้เรื่องของนายมัดดีคนเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนเมื่อถูกยั่วโทสะจนถึงขีดสุดก็อาจจะทำอะไรผิดโดยปราศจากการยั้งคิดฉันถามหน่อยเถอะอยู่กับคุณปั้นมานานอยากรู้ว่านิสัยใจคอแกเป็นคนยังไงตำรวจชิงชัยคนนี้นะคะผู้กำกับคนนี้นี่ก็จัดว่าเป็นตำรวจที่ทำงานรอบคอบใช่ไหมแอบมาในนอกเวลาราชการแล้วก็มาหาข้อมูลนายมัดบอกว่าเป็นคนวิเศษเลยครับเป็นคนมีเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีดูแต่ผมเถอะครับเป็นคนอื่นใครเขาจะรับเอาไว้ทำงานผมเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายเพิ่งจะออกมาจากคุกแต่พออธิบายให้ท่านเข้าใจว่าทำไมผมถึงต้องทำเช่นนั้นท่านก็รับผมไว้ทำงานทันทีเกือบ3แล้วครับผู้กำกับจะกลับกันหรือยังครับหมู่กรีซึ่งนั่งตบยุงฟังเรื่องราวอยู่นานเตือนผู้กำกับเอากลับก็กลับก็ไม่เห็นจะมีอะไรเอ๊ะไหนมัดดูเหมือนฉันจะเห็นใครคนหนึ่งกำลังเดินเลาะไปตามต้นไม้นู่นผู้กำกับ
จ้องมองไปที่แนวผู้ระหงริมสนามหญ้าอีกฟากหนึ่งทั้งในมัดและหมู่กรีมองไปตามที่ผู้กำกับบอกแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากต้นไม้ดำมืดเป็นทางยาวทาบไปกับแนวรั้วไหนครับผมไม่ยักเห็นผมก็ไม่เห็นครับต้องมีแน่ฉันเห็นกระตาทีเดียวถ้าเป็นคนก็อาจจะไม่ใช่มาดีถ้าหากเป็นคนในโรงแรมตามธรรมดาก็คงไม่เดินหลบเข้าไปในเงามืดเช่นนั้นแล้วก็ข้อสำคัญอะไรครับข้อสำคัญมันเดินเหมือนจะกระเพกซะด้วยแกจำได้ไหมกรีเมื่อตอนที่คุณผู้หญิงคนนั้นตายที่ห้องเบอร์หนึ่งฉันเคยพูดไว้ว่าพบรอยเท้าที่ดูเหมือนจะเป็นคนขาพิการข้างหนึ่งไม่ขวาก็ซ้ายครับใช่แล้วผมจำได้นั่นล่ะมันอาจจะเป็นคนเดียวกับที่ฉันเห็นเมื่อกี้เราไปดูกันเถอะถึงจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่ทำให้เราเสียอะไรไปผู้กำกับชิงชัยจะได้เจอเบาะแสตามที่ตัวเองสงสัยหรือไม่นายมัดจะถูกฆ่าหรือเปล่านายปานจะสามารถปฏิเสธการควบคุมของหลวงนฤบาลได้หรือไม่ติดตามได้ตอนหน้าตอนที่8โรงแรมผีผลงานการประพันธ์ของออัฏฐาจินดาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาว This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ